สำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปดีลีททิ้งในตำนานที่เราสัญญาไว้ว่าจะเอามาให้ชมกันซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เราเดินทางไปเที่ยวที่ตลาดน้ำอัมพวาแล้วก็เป็นคลิปแรกเลยนะที่เราอัปโหลดลงในช่องเที่ยวเก่งจังรอบนั้นเนี่ยเราขับรถยนต์ส่วนตัวไปนะแล้วก็เดินทางไปกับเพื่อนสนิทดังนั้นมันก็เลยจะเอิร์กอาร์กนิดนึงและการนำมาลงใหม่รอบนี้เนี่ยเราจะตัดแบ่งเป็นคลิปสั้นๆ 3-4 คลิปตามความเหมาะสมนะฮะส่วนการเดินทางในครั้งนั้นจะสนุกขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามชมกันดีกว่าเนาะเฮ้ยสวัสดีจากช่องเที่ยวเก่งจังนะดื้อนะแล้วก็วันนี้มีเพื่อนมาด้วยก็คือน้องบีคนสวยของเราน้องบีเป็นเพื่อนสนิทนะแล้วก็จริงๆมีเพื่อนสนิทอีก2คนแต่ว่านางมาไม่ได้วันนี้ก็เลยนัดกันมาแค่2คนจริงๆนางก็มาไม่ได้แหละแต่นางโดดงานคือถ้าเจ้านายรู้นะคือเสร็จแน่นอนก็วันนี้มาเที่ยวอัมพวากันเป็นอัมพวาวันธรรมดาด้วยก็ค่อนข้างเงียบนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่เงียบซะทีเดียวนะลองดูบรรยากาศรอบๆร้านอาหารก็ยังมีเปิดอยู่มาเที่ยวกับเพื่อนสนิทเราก็จะประมาณนี้แหละฮะและโดยนิสัยของเราเนี่ยก็เป็นคนทะเลนอยู่แล้วซึ่งมันก็จะต่างจากที่เพื่อนๆเคยเห็นในคลิปปัจจุบันที่เราเอามาลงในช่องเยอะพอสมควรเลยนะแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็คือบุคลิกที่แท้จริงของเราทั้งหมดแหละฮะเพียงแต่ว่าเราจะดึงตัวตนด้านไหนขึ้นมาให้ชมเท่านั้นเองหน้าตาทรมานสำหรับเหตุผลที่ดีลีทคลิปหลายๆคลิปออกไปจากช่องเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเพื่อนๆที่มาอยู่หน้ากล้องกับเราด้วยเนี่ยเขาก็มีหน้าที่การงานทำกันอยู่นะการที่เอาเพื่อนๆมาเล่นตลกให้ดูเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อหน้าที่การงานของเขาได้แต่ที่เอามารีเมคให้ชมกันใหม่เนี่ยก็เพราะอยากจะให้เห็นพัฒนาการตั้งแต่เริ่มต้นของช่องเที่ยวเก่งจังนี้นะฮะเพื่อนๆจะได้เห็นกันด้วยว่ากว่าจะเจอรูปแบบที่เหมาะสมอย่างที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยช่องนี้เคยผ่านอะไรกันมาบ้างเนอะอิ่มแล้วไปเดินเล่นกันต่อในตลาดอัมพวาก็ทริปนี้ตั้งใจจะมาเป็นทริปเปิดช่องเป็นเหมือนกับที่แรกเลยเพราะว่าอัมพวาเนี่ยมันมีประวัติเพราะว่าอะไรเคยนัดกับอีพวกเนี้ยไว้แล้วมันก็เทส่วนสรุปแล้วก็เลยแบบเหมือนกับมาซ่อมแต่จริงๆแล้วอ่ะจะมาคนเดียวแต่ว่านางขอติดมาด้วยนะก็ในฐานะเราสายบุญเนาะชอบคำนี้จังใส่บุญดูดีทำให้เราเป็นคนดีขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยโอเคตกลงปลงใจก็เลยให้นางมาด้วยเนี่ยเพื่อที่จะได้ทำบุญตอนเช้ากันแต่ว่าที่พักวันนี้เราไม่ได้อยู่ในตลาดนะเดี๋ยวจะไปพักกันห่างออกไปนิดนึงแต่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะทำบุญตอนเช้ากันที่วัดแถวนั้นตอนที่มาเที่ยวอัมพวาครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นวันธรรมดาเหมือนกับตอนที่เรานั่งรถไฟไปเที่ยวครั้งล่าสุดนี่แหละฮะแต่มันก็ดูมีสีสันแล้วก็มีผู้คนแวะเวียนมาเที่ยวเยอะกว่ารอบหลังนี้เยอะเลยอยากเป็นบะหมี่ไหมลุกนั่งค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยหรอกดสิต้องเกยนมเลยก็อย่างที่เห็นแหละฮะว่าเอาเพื่อนมาเล่นตลกหน้ากล้องให้ดูแท้ๆเลยบางทีก็เกรงใจนางเหมือนกันนะจริงๆแล้วยังมีเพื่อนอีก2คนนะฮะที่ได้มีโอกาสมาอยู่หน้ากล้องกับเราแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวจะทยอยตัดเป็นคลิปดีลีททิ้งในตำนานมาลงให้ชมกันอีกแน่นอนฮะส่วนคลิปเที่ยวอัมพวาซีรีส์นี้เนี่ยยังไม่จบนะยังมีตอนต่อไปให้ชมกันอีกยังไงก็สามารถคลิกเข้าไปชมที่ท้ายคลิปได้เลยนะฮะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะ